นี่ครับ FC พี่ทองใสครับนี่ครับนี่ตอนเช้าเช้าตอนเช้าเช้าทองใสทำไมนี่อ่ะดูดิในตู้เย็นมีอะไรนี่ตู้เย็นมีอะไรดูดิเปิดนี่ครับท่านผู้ชมมาเอาอาหารให้น้องครับนี่ได้แล้วได้แล้วครับไปเปิดประตูให้พ่อไปมานี่ไปเปิดประตูเลยให้เปิดได้ไหมล่ะไปเปิดประตูมาก็จะมีน้องมารออยู่ไปลูกไปพ่อเอาข้าวให้กินไปได้เวลากินข้าวแล้วไปก่อนกินข้าวก็จะมีเนี่ยจะมีออเดิร์ฟก่อนนี่ครับออเดิร์ฟอ่ะกินออเดิร์ฟก่อนพี่ทองกับน้องหยอดเขาชอบส่วนพี่ใสนี่ไม่ค่อยชอบออเดิร์ฟเท่าไหร่เป็นอาหารเม็ดนะครับแล้วพี่ใสเข้ากินกับน้องอ่ะเข้าไม่ได้ เดี๋ยวรอกินหาที่เข้า กินก่อนนี่คือออเดิร์ฟครับออเดิร์ฟก่อนที่จะเป็นอาหารหลักนี่ได้แล้วอาหารปลาทู1ตัวนะครับเอาก้างออกให้แล้วเรียบร้อยเราก็จะคลุกข้าวนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ฝนตกไม่ค่อยได้ทำคลิปอย่างอื่นไม่จะเป็นเรื่องการเกษตรเรื่องอาหารนะครับตกเย็นมาก็มีภารกิจอย่างอื่นก็เลยไม่ได้ทำคลิปก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมเนาะเช้าก็มาดูวิธีการให้อาหารน้องแมวก็แล้วกันนะครับเลี้ยงไว้3ตัวนะครับก็เลี้ยงเขาตั้งแต่เกิดนะครับมีพี่ทองใสพี่ชายใหญ่ชื่อพี่ทองใส ร้องแรกละแล้วก็มีพี่ฝอยทองครับแล้วก็น้องทองหยอดครับมี3ตัวเลี้ยงแบบเปิดนะครับเลี้ยงแบบเปิดเลยก็ปล่อยเขาปล่อยเขาหากินเวลาเราไม่อยู่ก็เขาก็สามารถดูแลตัวเองได้จับกบจับเขียดจับหนูจับจิ้งจกตุ๊กแกจับนกจับงูกินได้หมดครับเพราะว่าเป็นโปรตีนอย่างดีเลยหมอเขาบอกเนาะได้แล้วออเดิร์ฟหมดแล้วหิวอ้าวใครหิวขอใครไม่ขอไม่ให้กินนี่ครับคนนี้ชื่อพี่ทองใสครับท่านผู้ชมครับนี่พี่ทองใสนี่พี่ฝอยทองครับส่วนน้องเนี่ยน้องทองหยอดน้องทองหยอดก็จะ2มื้อนะครับมื้อเช้ากับมื้อเย็นนะครับกลางวันก็จะเป็นออเดิร์ฟก็จะเป็นอาหารเม็ดปล่อยทิ้งไว้ให้เขานะครับน้องหยอดน้องน้อยนี่เขาจะทานน้อยตัวเขาน้อยแต่เขาชอบไปจับสัตว์มากินนะครับทำไมเรารู้ว่าเขาจับมากินเวลาเขาจับมาเนี่ยเขาก็จะเอามากินในครัวนี่แหละครับเนี่ยในครัวเนี่ยเขาจะเอามากินส่วนที่เหลือที่เขาไม่กินก็จะมีหางครับอย่างเช่นกระรอกกระแตเนี่ยทุกอย่างเลยหางเขาไม่กินครับแล้วก็เครื่องในครับเครื่องในเขาก็ไม่กินหัวก็ไม่กินเขาก็จะปล่อยทิ้งไว้นะให้เราเก็บอยู่นั่นแหละหัวไม่กินหางไม่กินครับเครื่องในเขาไม่กินเขาจะกินแต่ตัวกินเนื้อคุณหมอเคยถามคุณหมอว่าเขาจับสัตว์กินนี่
จะเป็นอันตรายกับเขาไหมคุณหมอบอกโอ้ดีเลยไม่ต้องหาอาหารเลิศรสให้เขาเลยอาหารที่เราไปซื้อเนี่ยไม่ดีเท่ากับสัตว์ที่เขาจับกินอันนี้คือเป็นคำยืนยันจากคุณหมอนะครับหมอสัตวแพทย์เนี่ยไปละน้องเล็กไปละน้องน้อยไปละเขาชอบจับสัตว์กินเลี้ยงแมวนี่ประโยชน์อย่างหนึ่งคือในบ้านเราอ่ะหนูไม่มีครับจิ้งจกตุ๊กแกร่วงลงมานี่เขาแอบหรือเขาก็โดดขึ้นกินหมดครับสัตว์เลื้อยคลานอะไรก็เข้าบ้านไม่ได้ครับที่เราเห็นบ่อยๆก็คืองูครับงูตัวเท่านี้โป้งเท่านี้ก้อยเนี่ยเขาจะจับมานะครับแล้วก็เอามาในครัวกระรอกกระแตเขากินได้หมดครับนกเขานกเขาเนี่ยนกพิราบเนี่ยเขาจับกินเรื่อยเลยเห็นประจำเลยครับอันนี้ก็เหลือสองชายหนุ่มพี่ทองใสกับพี่ฝอยทองแข่งกันกินอิ่มกันยังลูกใครจะกินอิ่มทีหลังอันนี้ก็เป็นน้ำครับน้ำเอาไว้ให้เขาเดี๋ยวเขาทานข้าวเขากินข้าวเสร็จเขาก็มากินน้ำตรงนี้ครับเนี่ยครับท่านผู้ชมด้านหลังเนี่ยแล้วก็จะเป็นเลี้ยงแบบปล่อยนะครับเลี้ยงแมวปล่อยแมวบ้านเรานี่แหละครับปล่อยเขาก็จะหากินตามนี่เลยถุงสูงเขาก็ขึ้นกินได้ครับจับนกจับหนูจับทุกอย่างเลยอิ่มยังลูกพ่อจะไปทำงานแล้วครับท่านผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการกดไลค์กดแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับท่านมีข้อแนะนำข้อคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์เข้ามาเลยครับยินดีรับฟังและปรับปรุงนะครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ้องไม่กินน้ำกันสะอึกแล้วน่ะท้องมาสิลูกมากินน้ำเร็วมากินน้ำเร็ว